สวัสดีค่ะลอข่าวิวส s วันนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับใครที่กำลังรอ,งองวัคซีนทางเลือกอย่างซิโนฟาร์มอยู่นะคะ เขาเปิดให้จองเป็นรอบที่2แล้วค่ะราชวิทยาลัยจุฬาพรแจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสัรนวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาเป็นรอบที่2แล้วค่ะจำนวน75,000รายในวันพุธที่4สิงหาคม2,564ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเวลา10นาฬิกา10นาทีและเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเวลา14นาฬิกาค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนในรอบที่สสำเร็จ แล้วสามารถเข้ามาดําเนินการจองวัคซีนเลือกโรงพยาบาลเลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้น ได้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกาจนถึงวันที่6สิงหาคม2564เวลา18นาฬิกาค่ะหากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลของท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัตินะคะและท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหากประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนในครั้งต่อไปค่ะซึ่งช่องทางการลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มเนี่ยมีด้วยการ2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเนี่ยผ่านทางเว็บ ไซต์ของ sinofarm.cra.ac.th นะคะส่วนช่องทางที่2เนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน c a r s i n o p ค่ะสามารถใช้งานได้ทาง iOS แล้วก็ Android นะคะ ส่วนอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม2โดสต่อ1คนราคาอยู่ที่1,554บาทค่ะราคาโดสละ777บาทนะคะโดยทุกๆ2โดสราชาวิทยาลัยจุฬาภร์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสด้วยค่ะการลงทะเบียนจองวัคซีนมีเงื่อนไขในการจองด้วยนะคะเงื่อนไขแรกนะคะ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้ารับวัคซีนได้ทันทีค่ะ 2. นะคะการลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น 3. คนต่างชาติให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขที่บัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยค่ะ 4. นะคะภายหลังจากการชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณีค่ะ ส่วนวันที่เลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่29สิงหาคม2564ค่ะโดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและพื้นที่สีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตามภาคต่างๆซึ่งรายชื่อเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้เลยนะคะท้งนี้เนี่ย รชาชวิทยาลัยจุราพร์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนการจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันฟูดค่ะส่วนจํานวนการประกาศรับลงทะเบียนในแต่ละรอบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนโคต้าวัคซีนที่ได้มาในแต่ละสัปดาห์นะคะสําหรับผู้จองวัคซีนเนี่ยชาระค่าบริการฉีดณนะโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะมารวมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ